ั้งแต่ต้นที่มีปัญหาเศรษฐกิจของต้มยำกุ้งสมัยนั้นนะฮะตอนนั้นเจ้าของเขาก็กลัวเขาก็ไม่อยากเปิดสาขามากขึ้นแล้วก็แบบธุรกิจของเราเนี่ยยังไม่เคยดีเท่าไหร่ครับในธุรกิจรีเทลนะฮะมันทุกอย่างมันต้องเชื่อมกันฮะนะฮะจากสินค้าจากบริการจากสถานที่นะฮะแอตโมสเฟียร์นะฮะทั้งหมดเลยฮะจริงๆฮะสมัยนี้ฮะกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดนะฮะดูแลพนักงานยังไงฮะเมื่อก่อนฮะแต่ละบริษัทเขามองลูกค้าเป็นอันดับแรกเลยฮะลูกค้าเป็นพระเจ้าแต่สมัยนี้ฮะเราต้องเริ่มเปลี่ยนความคิดแบบใหม่ฮะพนักงานเป็นพระเจ้าแล้วนะฮะแล้วก็ลูกค้ามาที่หลังฮะเพราะว่าถ้าพนักงานแฮปปี้เราดูแลดีๆเขามีความสุขกับเรานะฮะผมมั่นใจฮะลูกค้าจะมีความสุขอยู่แล้วฮะสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำงานโอปอมแปงนะครับอันดับแรกเลยก็คือเราต้องรักษามาตรฐานของเรื่องคุณภาพของอาหารและการบริการที่ได้ส่งมอบให้กับลูกค้าแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดก็คือต้องรักษาทีมและลูกน้องที่อยู่กับเราให้อยู่กับเราให้นานที่สุดเพราะว่าทีมกับลูกน้องนี่จะมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้ร้านเดินไปได้ด้วยดีรวมถึงขององค์กรด้วยครับสิ่งต่างๆที่น้องๆทุกคนได้รับนะครับรวมทั้งผมเองนะครับได้รับความอบอุ่นเป็นกันเองเป็นครอบครัวจากบ้านของเราก็คือโอบองแปงเปรียบเสมือนบ้านของเราฮะพวกเราทุกคนก็จะถ่ายทอดความรักความอบอุ่นเหล่านี้ไปให้กับลูกค้าอีกทีนึงแล้วก็ลูกค้าจะได้มีความสุขของเราเป็นครอบครัวของเราจะมาซื้อกาแฟที่เนี่ยทุกเช้าก็จะเจอคุณต้นซึ่งบริการประทับใจดีมากถึงแม้ว่าจะจอดรถยากหรืออะไรเงี้ยเราก็จะแบบมาซื้อที่นี่อะไรเงี้ยเพราะว่ารู้ว่าพอมาถึงเนี่ยคุณต้นก็ทราบอยู่แล้วว่าเราทานอะไรคุณต้นก็จะแบบว่าสามารถเสิร์ฟให้ได้เลยส่วนเรื่องขนมปังเนี่ยก็คือค่อนข้างเร็วก็จะกินเบเกอร์ซะเป็นส่วนใหญ่นะคะก็จะบริการได้รวดเร็วน้องก็ทานค่ะน้องก็ทานเบเกอร์ได้เป็นเบเกอร์แล้วก็เป็นแรปทูน่าใช่ไหมแล้วใครทานเบเกอร์ใช่ไหมครับครีมชีสการบริการเนี่ยอันดับแรกก็เร็วอันดับสองสะอาดนะอันดับสามเนี่ยก็รสชาติอาหารก็ดีครับมีการเปลี่ยนแปลงของเมนูใหม่ๆเสมอเลยมาทุกครั้งที่กลับมาเมืองไทยค่ะปกติทำงานที่ลาวค่ะ I love Obonpan it's a great place I come here every day the services the people are very nice to you they remember you and they remember what you like to eat andthat sort of thing แล้วโปรแกรมที่อบรมแปลงครับ